สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งนี้กับสกู๊ปโกจิระกับการจับผิดซันออฟกอดซิลล่า9จุดด้วยกันนะครับก็ซันออฟกอดซิลล่ามันก็ไม่ใช่หนังกอดซิลล่าที่ดีเด่นเลยนะแต่มันก็มีโมเมนต์ที่น่าจดจำเนาะทั้งดีไซน์กอดซิลล่าเองแล้วก็พล็อตเรื่องที่มันเด็กจ้าเด็กจ๋านะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยเอามาจากเว็บIMDB ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับโดยก่อนจะพูดเนื้อหาในคลิปนะครับช่องผมเนี่ยได้เปิดระบบสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนนะครับท่านจะชมคลิปใหม่ๆก่อนขายแบบ Early Access นะครับก็มาสมัครกันได้นะครับก็ขอคุณท่านที่สมัครกันมาแต่ถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์ขนาดนั้นเนี่ยท่านก็สามารถทำได้การกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับก็ขอคุณท่านที่รับชมกันมานะครับมาเข้าเรื่องเลยกับ9จุดจับผิด Son of Godzilla นะครับ1อันนี้เรียกว่าแหละคนแฟนก็อดซิลล่าน่าจะสังเกตเห็นชัดเจนนะครับนั่นคือตอนที่ก็อดซิลล่าปรากฏตัวขึ้นมาจากทะเลเนี่ยหน้าตามันก็แปลกอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอขึ้นมาบกบนเกาะเนี่ยหน้าตายิ่งประหลาดกว่าเดิม นะครับคือดีไซน์มันไม่เหมือนกันนะครับเราเห็นอยู่หน้าตามีความแตกต่างกันอยู่นั่นก็เพราะว่าในก็อดซิลล่าโชวาเนี่ยยิ่งในยุคกลางเนี่ยเราจะมีชุดก็อดซิลล่าปกติคือชุดทำใหม่แล้วก็ชุดเวอร์ชันเก่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาไว้ทิ้งไว้เฉยนะครับเขาก็นำมาใช้ในก็อดซิลล่าที่เดินอยู่บนน้ำเพราะเนื่องจากชุดก็อดซิลล่าเวลาอยู่บนน้ำมันจะเสื่อมสภาพเร็วนะครับก็จึงไม่อยากชุดใหม่มาเสียหายแบบก่อนกำหนดไงดังนั้นก็จะมีการใช้รีไซเคิลเนี่ยนำชุดเก่ามาอาจจะโมดิฟายให้หน้าตามันคล้ายกับดีไซน์ใหม่นิดหน่อยนะครับอย่างในหนังซันออฟก็อดซิลล่าเนี่ยดีไซน์เก่าคือไดเซนโซโกจิที่ใช้มาแต่ Invasion of Astro Monster แล้วก็เอบิล่า Horror of the Deep นะครับเราก็เห็นว่าตัวชุดเนี่ยคือตัวของไดเซนโซโกจิแต่หน้าของมันเนี่ยเขาโมดิฟายหน้าใหม่ให้หน้ามันทู่ลงนะครับเพื่อมีความคล้ายคลึงกับตัวซาวก็ซิลล่าไงคือตัวโมซุโกะโกจิที่หน้าตามันจะตามันจะโปนขึ้นมาหน้ามันจะทู่ลงแต่แก้มกว้างขึ้นนะครับคือกรรไกรมันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะมันก็ไม่เหมือนล็อบบิสินหรอกแต่ว่าเขาก็พยายามโมดิฟายไดโซโกจิเนี่ยให้หน้าตามีความคล้ายโมซุโกะโกจินะครับซึ่งก็เป็นจุดจับผิดที่หลายคนที่เป็นแฟนก็ซิลล่าโชวาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับเพราะเนื่องจากชุดก็อดซิลล่าบนบกกับบนน้ำเนี่ยตัวเดียวกันนะหน้าตามันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับ2นี่เรียกว่าโทษหนังยุคใหม่ที่เขารีมาสเตอร์ซาวก็อดซิลล่าให้ภาพมันคมชัดระดับ Full HD นะครับเพราะพอภาพมันชัดเนี่ยเรายิ่งเห็นจุดจับผิดในแง่ของข้อจำกัดทางด้านเทคนิคพิเศษในยุคสมัยนั้นได้ง่ายมากๆนะครับนั่นคือในหนังเนี่ยคู่ปรับของก็อดซิลล่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่คนสวมชุดยาอีกแล้วนะครับเพราะมันเป็นมันแรงไงทั้งคู่มงกะทั้งคามาคุรัสด้วยความที่ไอ้สัตว์ประหลาดมันแรงเนี่ยคนสวมชุดไม่ได้จึงเป็นการใช้หุ่นเชิดนะครับและการเชิดหุ่นเนี่ยมันก็มีการใช้สายลวดสายเปียโนอะไรแบบนั้นไงสลิงนะเนาะและยิ่งพอภาพชัดๆเนี่ยเราเห็นชัดเจนมากนะครับว่ามันมีสลิงโคตรเยอะเลยนะครับในการเชิดตัวมันแรงเนี่ยยอมรับว่ามันก็สังเกตง่ายเวลาทำภาพ Full HD ทำภาพคมชัดแต่ผมก็ชื่นชมในแง่ของที่พิเศษว่าอุ๊ยเขาเชิดได้เก่งใช้ได้นะเราเจ๋ว่าการเคลื่อนไหวของคามาคุรัสแล้วก็ตัวคู่มงการเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติพอสมควรนะครับนี่คือจุดชื่นชมไงถึงแม้เราจะเห็นสลิงชัดเจนก็ตามนะครับ3ในฉากคลายแม็กตอนท้ายเนี่ยตอนที่ก็อดซิลล่าจ้องมองไปที่หน้าของตัวคู่มงการเนี่ยเราเจ๋ว่าหนังมันมีการบิวอัพบางอย่างไงซูมไปที่หน้าของตัวคู่มงกะไม่สิปากนะครับแล้วก็ซูมหน้าก็อดซิลล่าค่อยๆแบบตัดภาพไปตัดภาพมาแล้วพบว่าตัวคู่มงกะเนี่ยมันปล่อยพิษใส่ตาก็อดซิลล่าซึ่งมันดูจากบริบทแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยตัวคู่มงกะมันไม่น่าจะปล่อยพิษขึ้นไปบนฟ้าได้นะเพราะว่าตำแหน่งปากมันอยู่บนพื้นเนี่ยมันน่าจะปล่อยเหล็กในบนพื้นมากกว่าพุ่งขึ้นใส่หน้าก็อดซิลล่านะครับแล้วทั้งสองก็ไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดที่คู่มงกะเนี่ยสามารถเล็งโดนหน้าได้อย่างแม่นยำด้วยเนาะแต่แหละมันเป็นหนังโนซีเรียนนะครับมันไม่ใช่หนังที่กล่าวจริงจังอยู่แล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ4แต่อันนี้เรียกว่าเป็นเปลือกที่ต่อจากเมื่อกี้แหละคือบางทีเราไม่ต้องจริงจังก็ได้แต่มันก็น่าสนใจแล้วก็ชวนสงสัยนะครับนั่นก็ตอนที่ตัวก็อดซิลล่ากับตัวลูกเนี่ยมันฝึกการปล่อยตูบเลสเราเจ๋ว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมันปล่อยตูบเลสลงไปในน้ำสีแดงแม่น้ำสีแดงนะครับและพอมันพ่นเสร็จเนี่ยมันฝึกลูกเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวลิโกเนี่ยเหล่ามนุษย์ในเรื่องเนี่ยนำน้ำจากไอ้ทะเลสาบเมื่อคู่เนี่ยเอาไปให้กลุ่มของพระเอกไงที่แบบเกิดการป่วยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูตามหลักของก็อดซิลล่านะอัตราเล็กก็อดซิลล่ามันก็คือรังสีนี่เองแล้วก็อดซิลล่าแม่งปล่อยรังสีเต็มๆลงไปในน้ำแล้วลิโกก็เอาน้ำที่ปนเปื้อนรังสีเมื่อตะกี้เนี่ยเอาไปให้คนป่วยกินนะครับคือถ้าเกิดเอาตามหลักแบบก็อดซิลล่าแบบดั้งเดิมนะพวกนั้นคงตายหาไปไม่นานแน่นอนนะครับ
แต่ด้วยความที่มันเป็นหนังเด็กไงคิดว่าคนแต่งคงลืมไปแล้วแหละคงลืมเรื่องที่ก็อตซิลล่ามันอยู่ได้ด้วยรังสีและร่างกายมีรังสีนะครับคงลืมไปหมดแล้วนะครับแต่ก็มีทฤษฎีที่ว่าอาจจะแถได้ว่าถึงแม้ก็อตซิลล่าจะปล่อยถึงเบลดจนปล่อยรังสีในน้ำแต่ก็อตซิลล่าตัวนี้มันก็เหมือนตัวของเลเจนดารี่ไงคือมันอยู่ได้ด้วยการซึมซับรังสีไม่แน่ว่าตอนมันปล่อยรังสีไปเนี่ยมันก็ดูดซับกลับไปใหม่นะครับน่าทำให้ตัวแม่น้ำเนี่ยไม่ได้ปนเปื้อนขนาดนั้นแต่มันก็น่าจะปนเปื้อนนะแต่แหละมันเป็นหนังที่กะเอาจริงจังเทคซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็แค่ไปชวนสงสัยไงว่ามึงเอาน้ำที่ก็สร้างปล่อยถึงเบลดไปให้คนป่วยนี่ก็อะไรอยู่นะครับ5ด้วยความที่นี่คือหนังทุนต่ำลงแล้วดูก็รู้ว่าเซตฉากของก็อตซิลล่ามันเล็กลงมากเพราะเราจะเห็นแบ็คกราวด์แบบใกล้ก็อตซิลล่ามากเหมือนเราดูละครเวทีก็อตซิลล่าแถมยิ่งเขาวาดภูเขาที่เป็นภาพวาดชัดเจนไงมันเลยดูเหมือนเราดูก็อตซิลล่าในสไตล์ละครเด็กเวทีนะครับแล้วในบางช็อตเนี่ยเราจะเห็นขอบของแบ็คกราวด์ซึ่งอาจจะเป็นเหมือนขอบที่แบบเอาแบบอะไรไงกระดานมันติดกันจนเห็นเป็นขอบสีดำในหลายฉากของแบ็คกราวด์นะครับแล้วยิ่งไปเวอร์ชันภาพคมชัดเนี่ยเราโคตรเห็นชัดเจนมากๆนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียบางส่วนที่ทำให้เราเนี่ยเหมือนแบบไงเราไม่ได้มองคนที่เป็นสปายต่อไปเรายิ่งมองเหมือนเป็นคนสวมชุดยางที่อยู่บนละครเวทีขนาดเล็กนะครับ6ด้วยความที่ตำแหน่งของหัวคนเวลาสวมชุดก็อตซิลล่ามาอยู่ที่คอนะครับดีไซน์ก่อนก็โดนแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับในเอ็มบิลล่าฮอลล์เดอะดีฟบทสกอตโกจิก็ไม่แตกต่างกันครับเรายังพอเห็นผิวหนังของคนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณลำคอของก็อตซิลล่านะครับผิวก็อตซิลล่ามันสีดำใช่ไหมและผิวหนังคนเนี่ยมาทำให้เห็นสีของผิวหนังคนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ7ตอนที่โตริโกเนี่ยกำลังจะป้อนผลไม้ให้มิดิล่าเนี่ยและตอนที่เห็นก็อตซิลล่าใกล้เข้ามาเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นจุดจับผิดที่ฉลาดในแง่ของการทำหนังก็คือเขาพยายามจะไม่เอฟเฟคหลายอย่างเนี่ยมาอยู่ในกล้องมาอยู่ในฉากนะครับอย่างตอนที่ก็อตซิลล่าเนี่ยมาตามลูกไงและโตริโกเนี่ยพยายามถอยออกมาเราจะเห็นว่ามีช็อตนึงเนี่ยเขาถ่ายในมุมกว้างแล้วริโกะค่อยๆถอยเราจะเห็นว่าริโกะเนี่ยคือตุ๊กตาเพราะว่าเขาถ่ายในแบบไงเปอร์สเปกทีฟของสัตว์ประหลาดนะครับหรือว่าเขาไม่ใช้แบบตัวคนกับบลูสกรีนเยอะขนาดนั้นมันก็มีแหละแต่ช็อตเนี้ยมันเป็นจุดจับผิดที่ผมชอบนะครับในแง่ของก็พยายามใส่เทคนิคพิเศษหลายอย่างอะเนาะก็คือเอาคนเป็นตุ๊กตาแล้วก็ค่อยๆแบบขยับกระดึกกระดึกกระดึกถอยออกมานะครับ8นี่ว่าเป็นจุดจับผิดที่เนี่ยจับผิดแน่นอนนะครับแต่มันเร็วมากถ้าไม่สังเกตจริงเราจะมองไม่ทันนะครับด้วยความที่เวทีมันเล็กที่ผมบอกไปเวทีสปาร์ตต่อสู้มันเล็กแล้วในฉากนั้นที่ก็อตซิลล่าตีกับคามากุระ3ตัวเนี่ยและกล้องมันไม่ตั้งนิ่งก็มีการซูมด้วยแบบซูมไวๆอ่ะซูมขึ้นซูมเข้าซูมออกในจังหวะที่กล้องมันซูมออกเมื่อสังเกตดีๆแวบ1เสี้ยววินาทีเราจะเห็นว่าด้านบนน่ะเราเห็นขอบเซตฉากชัดเจนมากเพราะว่าอ่ะเรามีเซตแบ็คกราวด์ใช่มั้ยข้างบนมันก็คือตำแหน่งหลังคาของสตูดิโออ่ะตำแหน่งไว้จัดแสงไฟเราจะเห็นว่าเราเห็นหลังคาของสตูดิโอเลยนะครับก็คือขอบของฉากนั่นเองขอบของแบ็คกราวด์นะครับคือแวบนึงอ่ะแต่เราจะเห็นตอนมันซูมออกนะครับก็เรียกว่าเหมือนเราดูละครเวทีก็สร้างจริงอ่ะเนาะ เห็นแบบอะไรขอบของแบ็คกราวด์ข้างบนด้วยนะครับและ9อันนี้ก็เป็นการใช้เทคนิคพิเศษเหมือนกันนะครับที่ให้ตัวคนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับสัตว์ประหลาดตอนที่ลิโกะเนี่ยให้อาหารให้ผลไม้กับตัวมินิล่าเราก็เดี๋ยวมินิโกะเนี่ยน่าจะอยู่ต่อหน้าบูสกีแหละแล้วมีมินิล่าตรงแบ็คกราวด์ไงด้วยความที่มันเป็นบูสกีเธอจึงไม่สามารถโยนของจริงเนี่ยไปใส่บูสกีในยุคสมัยนั้นได้ดังนั้นไอ้ผลไม้ที่เขาปากมินิล่าเราจะชัดเจนว่ามันคือการวาดอนิเมตผลไม้เข้าไปในปากมินิล่าด้วยตัวเองก็คือเป็นการวาดขึ้นมาเราจะเห็นผลไม้ที่ดูไม่เหมือนผลไม้เท่าไหร่เพราะมันโปร่งแสงอะผลไม้มันมีแบบมันดูใสๆอะมันโปร่งแสงเข้าไปเห็นแบ็คกราวด์ด้วยนะครับก็เรียกว่ามันเป็นข้อจำกัดทางด้านเทคนิคพิเศษในยุคสมัยนั้นเนาะบางส่วนผมก็ชอบบางส่วนมันก็ค่อนข้างจะแบบยังไงมันทำให้เราหลุดโฟกัสจากหนังเนาะมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้มองพวกนี้เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดจริงอ่ะเรายิ่งมองเป็นคนชุดยางมากกว่าหนังก็อตซิลล่ายุคเก่าๆอีกนะครับเพราะว่าในก็อตซิลล่าเก่าอย่างภาคแรกเนาะพอมันหนังขาวดำอ่ะมันกลบเทคนิคพิเศษหลายอย่างได้นะครับแต่ที่บอกไปผมก็ไม่ได้กะดิสเครดิตหนังเตียงใดนะครับเอาจริงหนังสำหรับก็อตซิลล่ามันก็ไม่ใช่หนังก็อตซิลล่าที่ดีเด่นขนาดนั้นแต่ละคนก็สนุกกับความเป็นหนังเด็กของมันได้นะครับเราจะมาชมเกี่ยนยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ